1, 2, 3, come on! พบกับช่องไทยสบายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขโขสุขคนเด้อจ๊ะ FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็ FC ที่ติดตามมาจากฝั่งทาง TikTok ด้วยจ้าทำงานบ้านเพิ่งเสร็จนะคะสักครู่ก็จะออกไปข้างนอกกันนะคะพ่อใหญ่กำลังเตรียมตัวอยู่ด้านนู้นค่ะวันนี้อากาศขึ้นสูงถึง 24-25 องศาฟ้าโล่งมากๆนะคะธรรมชาติกำลังสวยดอกไม้กำลังงามริมทางริมถนนหลากหลายรอบสารทิศเลยค่ะช่วงนี้นะคะที่โตโต้ได้ถ่ายทุกคนได้ดูก็ส่วนมากเขาเป็นคลิปสั้นนะคะธรรมชาติต่างๆนะคะแล้วก็ไตเติ้ลคลิปขึ้นมาก็จะเห็นดอกไม้สวยๆดอกไม้เมืองหนาวช่วงนี้เบ่งบานเต็มที่รับแสงดวงอาทิตย์รับความอบอุ่นก็ว่าได้นะคะทำให้คนสดชื่นค่ะวันนี้ก็ได้ใส่กางเกงขาสั้นแล้วนะคะอากาศดีคนก็ดีใจค่ะสดชื่นแจ่มใสนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะคลิปที่ผ่านๆมาเรื่องพ่อเรื่องแม่นะคะตายายนั่นแหละค่ะสงสารคนแก่เหมือนกันทำงานงกๆขยันขันแข็งพ่อแม่ตัวเองนะคะแกก็ตกอกตกใจล่ะค่ะคนแก่ตื่นตั้งแต่3-4นะคะกว่าจะหมดวันไปเขาก็เหนื่อยพอเจอคนหลอกคนลวงคนโกงของคนสมัยนี้มันเยอะนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังค่ะแฟนคลับ FC ของตัวเองที่ติดตามมาจากเรื่องวอลเลย์บอลสาวไทยนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะที่มาติดตามตัวโต้มานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วที่ตัวโต้ไปชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะคะปี2022นะคะเพราะว่าสนามแรกที่สาวไทยได้ลงแข่งกับสาวตุรกีนะคะก็ทีมไทยของเราชนะไปเป็นวันเปิดสนามด้วยนะคะแต่แข่งที่เมืองอาร์เนมประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็เลยได้ไปดูครั้งแรกได้ไปสัมผัสข้างสนามครั้งแรกจริงๆนะคะแต่เมื่อวานนี้ก็นัดเปิดสนาม VNL นะคะวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะคะ2023นะคะเปิดสนามไปเมื่อวานที่ตุรกีนะคะตัวเองกับแฟนไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปชมข้างสนามนะคะก็ได้ส่งกำลังใจไปแล้วก็ดูที่บ้านนี่แหละค่ะดูด้วย iPad มือถือเขาว่ากันไปนะคะสำหรับทางบ้านเราก็ช่อง7นะคะที่ถ่ายทอดเป็นหลักนะคะหรือว่าใครดูทางไหนก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแต่ตัวเองไม่ได้ไปเชียร์ถึงขอบสนามนะคะเพราะว่าอย่างตุรกีเองแฟนตัวเองก็สำหรับประเทศนี้แฟนส่วนตัวของแฟนตัวเองฝรั่งก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเป็นประเทศทางมุสลิมนะคะแต่ภูมิประเทศแหล่งท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็สวยงามแตกต่างไปไม่ได้ว่ากันนะคะชอบใครชอบมันแต่รอบนี้ไม่ได้ไปถ้าไปก็ต้องบินลงเมืองหลวงอิสตันบูลแล้วก็ต้องบินไปเมืองเล็กอีกต่อหนึ่งนะคะการเดินทางสัญจรก็อาจจะไม่สะดวกนะคะการเดินทางก็ค่าใช้จ่ายเยอะไม่ว่าค่าเครื่องค่าโรงแรมค่ากินค่าอยู่มันก็หลากหลายอย่างค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจเชียร์น้องนักตบลูกยางสาวไทยของเราให้ช่างสร้างชื่อเสียงโด่งดังไป
อีกนานแสนนานเลยทีเดียวนะคะอย่างเมื่อวานก็คู่แรกนะคะช่วง3ทุ่มตรงทางบ้านเรานะคะตัวเองก็ดูฝั่งทางนี้4โมงเย็นฝั่งทางฮอลแลนด์นะคะก็ถือว่าเล่นกันได้สูสีมันดูเดือดนะคะสำหรับทีมอิตาลีเองก็ส่งดาวรุ่งซะส่วนมากตัวสำรองหรือว่าเขาก็กำลังฝึกกำลังถ่ายเทรุ่นใหม่เหมือนกันกับน้องๆนักตบผู้หญิงสาวไทยของเราก็สายเลือดใหม่ทั้งนั้นก็ว่าได้แทนพี่ๆ7เซียนนะคะเมื่อวานก็ดรีมทีมก็ลงกันตัวหลักของเราเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบีมน้องบีมพิมพิจยาจัตุรมกศรีนะคะหรือว่าอัชราพรคงยศเตยหัตถยาแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งนะครับปิยนุชแป้นน้อยแล้วก็อะไรนะครับชมพู่นะคะพรพันธ์เกิดปราดนะคะก็ถือว่าครบทีมหลักของเราก็สู้กันได้มันแต่มาตรฐานของอิตาลีนะคะเขาก็ไม่อยากจะแพ้เรานะคะถ้าแพ้เราเขาก็เสียแต้มเสียอะไรกันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าการแข่งขัน VNL ก็เขานับแต้มกันทุกเซตทุกอย่างนะคะไล่กันเป็นคะแนนเป็นอะไรหมดเป็นมีผลถึงระดับโลกอย่างสาวไทยของเราก็มีผลถึงคัดเลือกโอลิมปิกก็ว่าได้คือว่าเกมนี้นะคะ VNL ปีนี้ก็เลยใช้แต่ตัวหลักๆเป็นหลักนะคะแต่ประเทศอื่นบางประเทศเขาอาจจะใช้ดาวรุ่งใช้อะไรก็ฝึกกันไปด้วยผสมผสานไปอย่างอิตาลีเมื่อวานขนาดดาวรุ่งของเขาก็ถือว่าเขาก็เล่นมานานกับทีมพวกพี่ใหญ่นะคะอย่างเมื่อวานอีกวานูกับหลายคนตัวหลักของอิตาลีก็ไม่ได้ลงนะคะเราก็เสียดายอยู่ค่ะเกือบชนะแล้วนะคะก็เลยแพ้ไป3-2เซตก็ถือว่าสูสีมันดุเดือดเสียดายเซตที่4นะคะเกือบชนะแล้วน้องอัชราพรนะคะน้องเพียวๆนั่นแหละค่ะก็มาเป็นตะคริวซะก่อนนะคะถ้าใครได้ดูก็ถือว่ามันมากนะคะวันนี้งดแข่ง1วันนะคะโปรแกรมแข่งก็คือพรุ่งนี้นะคะจะเจอแคนาดารอบ6โมงตรงทางบ้านเรานะคะ6โมงเย็นค่ะฝั่งทางยุโรปก็ราวบ่ายโมงได้นะคะแล้วก็มะรืนนี้นะคะวันที่2ก็เจอกับโปแลนด์นะคะรอบ6โมงเย็นเหมือนกันนะคะแล้วก็เว้นวันหนึ่งก็วันที่4ก็เจอกับเกาหลีใต้ค่ะหลังจากนั้นก็สนามที่2ก็จะบินไปนู้นเลยทีเดียวนะคะประเทศบราซิลนู้นเลยค่ะก็คงหลังจากนี้ไปอีก2อาทิตย์ได้มั้งคะเอาค่อยติดตามเชียร์กันไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งนักตบลูกยางสาวไทยได้มาแข่งสนามที่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์บ้างหรือว่าเบลเยียมเยอรมนีหรือว่าโซนทางนี้ที่ใกล้ตัวเองก็อยากไปเชียร์ถึงขอบสนามเหมือนกันนะคะเพราะว่าบรรยากาศข้างขอบสนามนี่มันมากไม่ว่าเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงกรี๊ดเสียงเฮมันเร้าใจค่ะแต่ถ้าจะให้ดูแน่ชัดดูชัดเจนดูทุกช็อตจริงๆต้องดูที่จอทีวีหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรของตัวเองนี่แหละครับเพราะเขาจะถ่ายภาพสโลว์มุมนู้นมุมนี้มันจะเห็นชัดมากกว่าที่เรานั่งอยู่บนอัฐจันทร์แต่ถ้าเราได้นั่งด้านข้างระหว่าง2ทีมนี่แหละครับถ้านั่งแบบตัวนั่งนี่แหละครับก็จะได้เห็นชัดอยู่ค่ะแต่ถ้าเราได้บุกตั๋วบุกอะไรที่ว่ามันแพงนะครับมันก็ต้องได้ไปเห็นแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันเร็วมากนะคะการทำคะแนนของวอลเลย์บอลก็บางครั้งก็ปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวค่ะบางครั้งเราก็ดูยากมันเห็นเน็ตเห็นอะไรเราแต่ถ้าเราดูที่จอทีวีมันก็จะได้เห็นชัดเจนว่าฝั่งไหนได้แต้มจังถ้าลูกบอลลงข้างๆเน็ตนี่เราดูยากครับว่าฝั่งไหนได้แต้มกันแน่แต่เราก็จะได้ดูตามสกอร์บอร์ดที่เขาโชว์ขึ้นมานะคะนี่ราคาอย่างแฟนคลับ FC ที่ติดตามมาเกี่ยวกับเรื่องวอลเลย์บอลนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะตัวเองไม่ได้ไปเชียร์ถึงขอบสนามนะคะสนาม2ก็ถึงบราซิลสุดขอบโลกนู้นเลยนะคะสนาม3ก็น่าจะเป็นฝั่งทางบ้านเรานะคะสนามกีฬาหัวหมากก็ว่ากันไปหรือว่าตรงไหนนะคะทางเมืองไทยเรานะคะค่อยเชียร์กันเต็มที่นะคะกองเชียร์ทางบ้านเราก็จองตั๋วกันได้เลยสำหรับช่วงนี้นะคะสนามที่3บ้านเราแต่มันค่ะถ้าเราไปข้างสนามจริงๆเราใจเต้นมากขนาดเราคนดูยังตื่นเต้นยังใจเต้นขนาดนี้ก็คิดดูน้องๆของเรานะคะต้องคุมสติกันจริงๆถ้ายิ่งไปแข่งสนามไหนที่ได้แข่งกับเจ้าภาพนะคะกองเชียร์ไม่ต้องบรรยายเลยนะคะเขาก็จะเชียร์ฝั่งเขาจนหูหลับตับไหม้เลยทีเดียวล่ะค่ะก็เลยมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะวันไหนได้เดิน
ทางสะดวกรวดใกล้กับที่เขาแข่งหรืออะไรจริงๆก็จะได้ไปดูข้างขอบสนามนะคะตอนนี้เราก็อยู่ไกลเราก็ได้แต่ส่งใจไปนะคะก็ขอให้น้องๆนักตบลูกยางสาวไทยของเราสร้างชื่อเสียงเป็นนานๆเป็นที่รักของคนไทยของเรานะคะก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูนะคะสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยของเราก็ถือว่ามาระดับนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะเก่งทุกคนนะคะทุกคนก็ต้องคุมตัวเองเต็มที่นะคะทำเพื่อประเทศชาติถ้าเราเข้าใจนะคะจะแพ้ชนะบางครั้งก็คือเกมกีฬาคนทุกคนที่ไปแข่งก็อยากจะชนะทุกคนนะคะไม่มีทีมไหนที่อยากจะแพ้นะคะแต่เราก็มองเกมมองอะไรเราดูไปเราก็อ่านไปตัวโต้เองก็อ่านไปนะคะอย่างเมื่อวานเซตที่4โอ้ยหัวใจจะวายค่ะร้องกรี๊ดยิ้มจนแฟนฝรั่งจะถีบออกจากบ้านก็ว่าได้นะคะกรี๊ดกับฟุตบอลมากค่ะเมื่อวานตายไม่เป็นอันจะทำกับข้าวเลยเพราะมันจังหวะตอนเย็นด้วยทั้งหั่นผักทั้งดูทั้งอะไรไปด้วยค่ะเราเป็นคนชอบฟุตวอลเลย์บอลเป็นชีวิตจิตใจตั้งนานแล้วนะคะตั้งหลายปีรุ่นเกียรติเซียนรุ่นอะไรมาดูเป็น10ปีมาแล้วก็ว่าได้นะคะชอบมากๆค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ